นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายและต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาทางบ้านมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ก็ถือเป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะได้สำหรับตรับฟังธรรมะเป็นเวลาที่สัปปายะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฟังธรรมลมพัดมาเฉยชิวเย็นสบายเราได้มานั่งใต้ร่มไม้เรามาได้มานั่งอยู่กับพื้นแผ่นดินนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยังความสนิทสนมกับธรรมชาติกับแผ่นดินกับต้นไม้กับสายลมแสงแดดกับความมืดนะ ซึ่งเป็นธรรมชาติชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราต้องพัฒนาตัวเราชีวิตเราให้เข้ากับธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาติดูภาพไปด้วยสงสัยจะฟังไม่รู้เรื่องดูท่าทางจะจิตไปอยู่ที่จอหนังหมดจิตนี่มันเป็นธรรมชาติที่รับได้ทีละอารมณ์รับได้ทีละอย่างนะถ้าไม่มีสติเพียงพอเนี่ยไม่รู้เท่าทันจิตจิตก็จะไปตามอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ถ้าเรามีสติดีเนี่ยก็พอที่จะรู้เท่าทันรักษาจิตเมื่อตาสัมผัสรูปจิตใจรู้สึกอย่างไรหูสัมผัสเสียงได้ยินจิตรู้สึกอย่างไรนะสติระลึกได้ไหมระหว่างการเห็นการฟังการคิดการรู้สึกเป็นธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีสิ่งมาสัมผัสคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็เกิดการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกรู้สึกในจิตใจเนี่ยนี่คือธรรมชาติแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้พิจารณาไม่ได้ระลึกพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เลยสำคัญมั่นหมายเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นเวลาเห็นก็รู้สึกเป็นตัวเราเห็นเวลาได้ยินก็ให้รู้สึกเป็นตัวเราได้ยินเวลารู้กลิ่นรู้รสรู้สึกสัมผัสก็รู้สึกเป็นตัวเราของเราเวลาคิดเวลานึกขึ้นมาก็รู้สึกเป็นตัวเราพอใจไม่พอใจขึ้นมาก็รู้สึกเป็นตัวเรานั่นเพราะว่าไม่ได้มีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็สำคัญมั่นหมายผิดยึดผิดเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดอย่างนี้ก็ยังต้องมีกิเลสโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านมานะทิฏฐิแล้วก็กระทำกรรมลงไป
เนี่ยทำกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างที่เป็นไปในทางกายบ้างทางวาจาหรือทางใจโดยตรงบ้างจะเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นเหตุนะกรรมนี่เป็นตัวเหตุก็ทำให้เกิดผลขึ้นมาเกิดผลเกิดวิบากขึ้นนะเช่นเกิดการอุบัติบังเกิดขึ้นแห่งปฏิสนธิวิญญาณมีวิญญาณปฏิสนธิเกิดขึ้นในภพใหม่อีกตามกำเนิดทั้งสี่บางทีก็เกิดในเท่าใครในอย่างเดียวเรียกว่าสังเสริฐกำเนิดเกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาได้บางทีก็เกิดในไข่เรียกว่าอันตชะกำเนิดออกมาเป็นไข่บางทีก็เกิดขึ้นในมดลูกเรียกว่าชราพุชากำเนิดบางทีก็เกิดขึ้นผุดโตทีเดียวเกิดเป็นตัวตนเป็นตัวสมบูรณ์แบบเลยเช่นพวกเทวดาสัตว์นรกเปรตพวกนี้เป็นต้นหรือมนุษย์ในสมัยต้นกับก็เกิดแบบโอปปาติกาเนี่ยผุดโตทีเดียวดังนั้นการที่ต้องมีกำเนิดเกิดอุบัติขึ้นเนี่ยก็เพราะมีกรรมกรรมเป็นตัวจัดแจงส่งไปแล้วเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในถือกำเนิดที่เรียกว่าเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างหรือลงต่ำไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างก็เสวยทุกข์ทรมานในกำเนิดในภพภูมิที่เกิดมาเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วงที่ขณะอุบัติมันเกิดก็เป็นทุกข์แล้วเป็นมนุษย์เนี่ยก็นอนในครรภ์มารดา9เดือน10เดือนในสมัยยุคปัจจุบันนี้นะในสมัยอายุมนุษย์อยู่ในเกณฑ์100ปีเนี่ยหรือ75ปีในปัจจุบันก็จะอยู่ในครรภ์7 9เดือนกว่า10เดือนเนี่ยก็เป็นทุกข์และทรมานวันคลอดก็เป็นทุกข์ตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆก็ทุกข์ทรมานเรื่อยมาโตขึ้นมาก็ทุกข์ปัญหาต่างๆอายุมากขึ้นก็เสื่อมชราภาพเป็นทุกข์จากความแก่อีกเป็นทุกข์จากความตายอีกเป็นทุกข์เพราะเศร้าโศกพิไรลำพันธ์ครับแค้นใจนะทุกข์เพราะไม่สมความปรารถนาทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งอันเป็นที่รักอีกทุกข์เพราะว่าต้องเผชิญต้องไปอยู่ต้องประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่ปรารถนาก็ต้องร้องไห้ต้องคร่ำครวญต้องเสียอกเสียใจเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พอมีชีวิตเป็นทุกข์อยู่อย่างเนี้ยก็ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงอีกก็ยังหลงต่อไปหลงเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลอีกยังมีกิเลสต่อไปอีกมีกิเลสมีตัณหาอุปาทานแล้วก็ทำกรรมลงไปใหม่เมื่อมีกรรมก็มีอุบัติบังเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์ยิ่งบุคคลที่ทำอกุศลกรรมไว้ก็ได้รับวิบากกรรมได้รับผลเดี๋ยวก็ประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวก็ป่วยเจ็บเดี๋ยวก็เสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปร้องไห้เสียใจบ่นเพ้อรำพันเนี่ยชีวิตได้หมุนเวียนอยู่ลักษณะอย่างเนี้ยบางชาติก็เป็นมนุษย์บางชาติก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่กรรมส่งผลตอนใกล้จะตายตายด้วยจิตเศร้าหมองหรือผ่องใสถ้าตายด้วยจิตเศร้าหมองก็ไปสู่อบายภูมิ
เวลาตายเกิดห่วงเกิดหวงเกิดกลัวเนี่ยห่วงลูกหลานสามีภรรยาห่วงทรัพย์จิตเศร้าหมองกลัวตายเศร้าหมองกวนกวายเพราะเจ็บป่วยเพราะเจ็บปวดทุกเศร้าหมองไปอบายหมดยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกฉะนั้นมนุษย์จึงมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าเทียบกับสัตว์อื่นอย่างแค่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเฉพาะในวัดเนี่ยก็มากกว่าคนทั้งโลกคนในโลกแค่ 5,000 กว่าล้านคนแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานในวัดเนี่ยมากกว่าเยอะก็เพราะว่าจิตวิญญาณที่จะไม่เศร้าหมองตอนจะตายเนี่ยน้อยมากเศร้าส่วนมากจิตที่จะเศร้าหมองเนี่ยมีมากจิตที่จะไม่เศร้าหมองก็มีน้อยเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมาด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมองตอนจะตายด้วยอำนาจของเป็นผู้มีศีล5มีกุศลกรรมบถก็ได้มาเป็นมนุษย์นะดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตัดเหตุแห่งวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องหมุนเวียนอย่างเนี้ยเวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนในอดีตกระดูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้านำกระดูกรวมไว้ได้จะมากกว่าภูเขาน้ำตาถ้ารวมไว้ได้จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเวชสลดใจมองเห็นทุกข์ในภัยดังวัฏฏะสงสารก็ต้องหาทางออกจากทุกข์จะออกจากทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องทำลายอวิชชาความหลงความไม่รู้ให้หมดไปจากใจเนี่ยเพราะความไม่รู้เนี่ยความหลงเนี่ยมันก่อให้เกิดความหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทำให้เกิดกิเลสทำกรรมหมุนเกิดวิบากการจะทำลายความหลงความไม่รู้ออกไปจากใจได้ก็ต้องเป็นผู้มีปัญญามีวิปัสสนาปัญญามีโลกุตระปัญญาต้องมีมรรคขยานเกิดขึ้นเข้าถึงนิพพานเข้าถึงความดับทุกข์ได้เพราะว่าเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญานี่ก็จะทำลายกิเลสประหารกิเลสตัณหาอุปาทานโดยเฉพาะตัดความหลงถ้ามีปัญญาขึ้นปัญญาก็จะทำลายอวิชชาความหลงเพราะฉะนั้นปัญญาเหมือนกับแสงสว่างถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ทำลายความมืดความมืดเหมือนกับอวิชชาเนี่ยนะถ้ามีความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไปถ้าไม่มีความสว่างก็มืดอย่างเงี้ยเรื่อยไปคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะหลงอย่างนี้เรื่อยไปก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นจะได้ถ้าจะทำยังไงที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นมีความรู้เห็นรู้จริงรู้แจ้งปัญญาที่ว่าเนี่ยต้องรู้ในตนเองนี่แหละรู้สภาพความเป็นจริงของตนเองนะก่อนหน้าเคยหลงเคยเห็นผิดว่าเป็นตัวเราของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นธรรมชาติที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้มีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเนี่ยก็จะละกิเลสประหารกิเลสเนี่ยตั้งแต่วิคตทังคะประหารประหารเป็นขณะขณะเวลาที่มีสติระลึกได้มีปัญญาเห็นสภาวะธรรมกิเลสก็ถูกละไปเป็นขณะขณะ
แต่ปัญญาระดับโลกียะยังตัดกิเลสขาดไม่ได้พอเผลอขาดสติปัญญากิเลสก็ครอบงำจิตใจอวิชชาครอบงำอีกก็ต้องเพียรระลึกไปรู้ไปบ่อยๆให้มีปัญญารู้เห็นเป็นขณะขณะเป็นให้เกิดตทังเข้าวิมุตติหลุดพ้นเป็นขณะขณะจนเกิดการละได้เป็นระยะยาวขึ้นเป็นวิคัมภนะประหารประหารได้นานระยะยาวจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารการประหารโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทวิมุตตินั้นอาศัยการเจริญวิปัสสนาเจริญสตินะปัญญาอย่างเนี้ยจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปทำงานอย่างอื่นไปศึกษาเราเรียนวิชาการทางโลกกี่แขนงกี่แขนงจบปริญญาตรีโทเอกกี่แขนงก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งสภาพความเป็นจริงได้เราต้องอาศัยการเรียนรู้ในตนเองนะเจริญสติเนี่ยระลึกรู้ในกายในใจตนเองแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ได้สอนวิธีการเจริญสติไว้ให้แล้วที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐานคือสติที่ไประลึกรู้ไปตั้งอยู่ในกายอยู่เนืองๆหรือว่าที่ตั้งของสติมีอยู่4ฐานด้วยกันคือกายเวทนาจิตธรรมฉะนั้นเมื่อมีสติตามระลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะสติตามรู้กายอยู่เนืองๆด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสออกไปอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่จะต้องพยายามที่จะตามดูรู้เท่าทันในการพิจารณากายและลึกรู้กายในกายหนึ่งๆนะข้อที่สองก็คือจะต้องมีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะและลึกพิจารณาตามดูรู้เท่าทันเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆด้วยความเพียรเนี่ยเพียรระลึกเพียรรู้อยู่รู้สึกตัวอยู่กับเวทนาที่ปรากฏละความยินดียินร้ายเวลากำหนดรู้เวทนาก็รู้อย่างจิตที่เป็นกลางวางเป็นปกติประการที่สามก็คือการกำหนดรู้จิตนะการพิจารณาการระลึกรู้ตามดูจิตในจิตอยู่เนืองๆด้วยความเพียรเพียรระลึกถึงจิตที่ปรากฏมีสติมีสัมปชัญญะละอภิชาและโทมนัสความยินดียินร้ายออกไปเวลากำหนดรู้จิตเนี่ยก็รู้อย่างเป็นกลางวางเป็นปกติไม่เข้าไปยินดียินร้ายด้วยแล้วก็ประการที่4ก็คือการตามดูรู้เท่าทันธรรมในธรรมอยู่เนืองๆนะด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะละอภิชาและโทมนัสในโลกเนี่ยมี4ข้อใหญ่ๆที่จะต้องเจริญสติระลึกรู้นะว่าจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4เพราะว่าที่ตั้งของสตินั้นมีอยู่4ฐานใหญ่ๆนะสติปัฏฐานสติความระลึกได้ปัฏฐานคือที่ตั้งของสติเรียกว่าสติต้องมีที่ทำงานต้องมีที่ตั้งมีที่ระลึกรู้ทีนี้มาพิจารณาว่าที่ว่าสติตามระลึกรู้กายในกายเนืองๆเป็นอย่างไรกายก็คือ1ลมหายใจเข้าออก
ต้องมีสติตามระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าให้ภิกษุในศาสนาเนี่ยไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้ไปสู่เรือนว่างนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้ามีสติกำหนดรู้ลมหายใจออกเนี่ยลมหายใจเข้าออกนั่นคือกายคือกายอย่างหนึ่งต้องตามรู้ลมหายใจอยู่ก็ระลึกไปเรื่อยๆลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวให้รู้ชัดลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นให้รู้ชัดนะกำหนดตลอดกองลมหายใจเข้าตลอดกองลมหายใจออกคือให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจปรับผ่อนพอระงับลมหายใจเข้าออกอยู่ถ้าจิตเกาะอยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องก็จะเกิดสมาธิขึ้นนะในอรรถกถาจารย์ผู้ที่บรรยายขยายพระบาลีที่พระเจ้าสดับตรัสไว้เนี่ยท่านแนะว่าให้นับลมให้ใจและทำให้จิตอยู่กับลมให้ใจวิธีดูลมให้ใจแบบนับก็มีแบบตามลมให้ใจก็มีหรือแบบดูลักษณะของลมหายใจก็มีหรือแบบดูการกระทบก็มีหรือแบบดูแบบนิ่งๆในวิธีการกำหนดลมหายใจใครที่บอกว่าเอ๊ะจิตไม่ค่อยจะอยู่กับลมหายใจก็มีวิธีปฏิบัติอยู่ห้าในด้วยกันก็ดูว่าในแบบไหนที่เราถนัดจิตมันอยู่ดีแล้วก็เอามาใช้ได้ในที่หนึ่งที่เรียกว่าขณะในคือนับลมหายใจไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องทำอย่างนี้เหมือนกันหมดนะคือถ้าเราถนัดอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านไม่ยอมอยู่กับลมหายใจใช้นับลมหายใจก็ได้การนับลมหายใจเนี่ยใหม่ๆก็นับเป็นคู่ๆกันนะให้ใจเข้านับ1เมื่อให้ใจออกก็นับ1อีกหายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3หายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5พอถึง5ก็มาขึ้น1 1ใหม่2 2 3 3 4 4 5 5 6 6แล้วก็มาขึ้น1 1ไปถึง7 7 1 1ไปถึง8 8 1 1ไปถึง9 9 1 1ไปถึง10 10แล้วก็มาวน1 1ถึง5 5ทำอย่างเงี้ยโดยไม่ให้ผิดพลาดถ้าเกิดนับผิดพลาดก็ขึ้นต้นใหม่1 1ถึง5 5เช่นแทนได้จะพอแค่6แล้วมาขึ้น1 1กับนับเรื่อยเลยไปอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มใหม่เริ่ม1 1ถึง5 5จิตมันก็จะระวังตัวจิตมันจะต้องระวังไม่ระวังก็ต้องนับผิดเมื่อจิตเกิดการระวังตัวจิตก็จะตัดเรื่องราวภายนอกเรื่องที่จะฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องอดีตมันจะถูกตัดออกไปเพราะจิตต้องมาคอยระวังลมให้ใจพอเป็นนานๆมันก็เริ่มสงบตัวลงพอจิตเริ่มตั้งมั่นขึ้นต่อไปก็นับเรียงนับเรียงก็คือ1หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ1 2 3 4 5 6 6แล้วก็มา1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็มาขึ้น1ถึง5ทำอยู่อย่างเงี้ยถ้าหากว่านับเกินนับผิดก็ต้อง1ถึง5ใหม่นี่คือวิธีการกำหนดลมให้ใจโดยวิธีการนับลมให้ใจเรียกว่าคณนาในการนับลมให้ใจหรือในปัจจุบันนี้มีการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็สงเคราะห์เข้าในการนับลมให้ใจก็ได้อีกในที่สองถ้าคนไม่นับลมหายใจแต่จะมาตามลมหายใจก็ได้เมื่อหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจเข้าตามลมหายใจเข้าไปเมื่อหายใจออกก็ตามรู้ลมหายใจออกมาเริ่มหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่โพรงจมูกท่ามกลางทรงอกสุดท้ายไปดันถึงหน้าท้องพองขึ้นหายใจออกต้นลมที่หน้าท้องท้องยุบกระทบหน้าอกสุดท้ายออกไปทางปลายจมูกเรียกว่ามีสติตามลมเข้าตามลมออกถ้าถนัดแบบนี้ก็ดูแบบนี้ได้ถ้าไม่ถนัดก็ดูอย่างอื่นแบบอื่นจิตมันก็จะเกาะอยู่กับลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกก็เกิดความสงบอันนี้ไม่ได้นับแต่ว่าดูตามดูลมเข้าไปตามดูลมออกมาเรียกว่าอนุพันธนาในจิตใจพัวพันอยู่กับลมหายใจเข้าออกในที่สามสลักขณานในก็คือดูลักษณะของลมลมหยาบลมเข้าออกก็ดีแต่ว่าไม่ได้ตามลมรู้ลมเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ได้หรือในที่4ก็คือปุสนาในคือการดูการกระทบดูการกระทบของลมหายใจเวลาหายใจเข้าลมจะกระทบบางคนอาจจะรู้สึกกระทบที่ปลายจมูกโพรงจมูกแล้วแต่หรือริมซิปปากบนแล้วแต่จมูกของคนไม่เหมือนกันคือสังเกตการกระทบหายใจเข้ารู้สึกมันกระทบหายใจออกกระทบดูอยู่แค่ตรงที่มันกระทบนะจิตก็สงบได้ในที่5ก็คือหนูนะปัฒนาในคือดูแบบนิ่งๆบางคนดูจิตนิ่งเฉยสงบนี่เรียกว่าการพิจารณาลมให้ใจเข้าออกแต่พุทธเจ้าจะแสดงไว้เพียงกลางๆนะไม่ได้ตรัสว่าต้องนับต้องบริกรรมพุทโธพระองค์จะไม่ได้ตรัสอย่างนั้นตรัสเพียงว่าเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมหายใจทั้งหมดหายใจเข้าจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมหายใจทั้งหมดหายใจออกนะแล้วก็ระงับลมหายใจเข้าลมหายใจออกฝึกหัดคือลมเนี่ยปรับผ่อนแทนที่จะหายใจพรวดพราดก็ปรับผ่อนแล้วก็เมื่อฝึกไปเนี่ยลมมันจะระงับไปลมหายใจเนี่ยมันจะเบาลงยิ่งมีสมาธิขึ้นเนี่ยลมจะเบาละเอียดจนกระทั่งนิ่งสงบเหมือนไม่หายใจแต่มันก็ยังหายใจอยู่แต่มันละเอียด
บางเบาเหมือนลมมันระงับไปไม่หายใจก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวปล่อยดูอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็รู้สึกลมอีกกระทบลมเข้าออกคนบางคนไม่เคยไม่เข้าใจก็กลัวพอรู้สึกมันไม่หายใจกลัวกลัวตายมาปรับหายใจบ้างก็เลยไปไม่ได้ไปจิตไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้อย่าไปกลัวมันไม่ตายหรอกจิตพอมีสมาธิเนี่ยมันจะหายใจละเอียดมากนะแต่มันไม่อึดอัดนะอย่างคนที่ไม่ได้เป็นสมาธิแต่ว่าเป็นลักษณะการไปสะกดระบบการหายใจดูแบบจดจ้องหนักเข้าหนักเข้าจิตมันไปสะกดแทนที่จะปอดขยายมันก็ไปยันไว้จะหายใจออกก็ยันไว้หายใจออกไม่ได้หายใจออกครึ่งครึ่งหนักเข้ามันก็แน่นหายใจเข้าไปอัดเข้าไปใหม่แน่นหนักแน่นหนักหนักเข้าเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยอย่างนี้แสดงไม่ถูกถ้ามีสมาธิจริงที่ลมมันระงับเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่แน่นมันจะเบาลมละเอียดแล้วมันจะเบามันจะไม่ใช่แน่นหน้าอกนะถึงแม้ลมมันจะระงับไปเนี่ยมันก็สบายอยู่นิ่งนี่คือการกำหนดกายพิจารณากายในกายในข้อที่หนึ่งนะเรื่องลมหายใจเข้าออกอานาปานสติปะข้อว่าด้วยการกำหนดลมหายใจลมหายใจนี่แหละคือเรื่องกายเรียกว่ากายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งปนเปื้อนกายชีวิตอยู่ได้ก็มีลมหายใจเข้าออกแต่คนที่เข้าฌาน4ก็ไม่ต้องหายใจก็ได้คนผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั่นก็ไม่ต้องไม่หายใจเลยก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะแล้วมันจะตายจริงๆตายตอนมีสมาธิเข้าไปดีภิกษุในสมัยพุทธกาลท่านได้ฌานแต่ว่าสุขภาพท่านไม่ค่อยดีเวลาป่วยขึ้นมาฌานก็เสื่อมเข้าฌานไม่ได้ไม่ค่อยได้เป็นอยู่อย่างเนี้ยฌานค่อยจะเสื่อมเพราะว่าสุขภาพไม่ดีท่านก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายตอนที่เข้าฌานตอนที่ฌานยังไม่เสื่อมกลัวว่าตัวเองไปตายเอาตอนที่ฌานเสื่อมพลาดท่าเดี๋ยวจิตเศร้าหมองเดี๋ยวไปอบายอยากจะตายตอนฌานไม่เสื่อมไปพรหมโลกท่านก็เลยไปเอามีดโกนมาเตรียมที่จะฆ่าตัวตายกะว่าเข้าฌานแล้วก็จะปาดคอตัวเองปรากฏว่ามารก็คือเทวปุตตมารก็เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าเป็นเทวปุตตมารก็จะขัดขวางไม่ให้ภิกษุเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะเห็นว่าภิกษุเนี่ยนะตัดอะไรในชีวิตเนี่ยบุคคลที่ตัดอะไรในชีวิตเนี่ยอาจจะทำให้บรรลุธรรมได้เพราะว่าท่านปฏิบัติกรรมฐานอยู่เนี่ยมารก็คิดว่าถ้าหากเราจะไปบอกด้วยตนเองไปห้ามภิกษุเนี่ยภิกษุนั้นจะต้องไม่เชื่ออยากกันนั้นเลยเราจะต้องยืมจะต้องไปบอกพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าห้ามภิกษุนี้ถึงจะเชื่อมารก็ไปที่พุทธเจ้าประทับอยู่แปลงกายมาแล้วก็บอกว่ามาเล่าว่าขณะนี้มีภิกษุรูปหนึ่ง
จะฆ่าตัวตายเตรียมมีดโกนมาแล้วภิกษุนี้ก็ยังไม่ได้สำเร็จไม่ได้บรรลุธรรมอะไรคือมารก็พูดเป็นเชิงว่าตนเองเหมือนกับเป็นห่วงเป็นใยแต่ที่จริงอยากจะขัดขวางภิกษุรูปนี้ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรจะมาฆ่าตัวตายเนี่ยขอพระองค์ได้โปรดไปห้ามไปยับยั้งเถอะพระเจ้าค่ะนะปรากฏว่าพุทธเจ้าก็รู้ว่านี่คือมารแล้วก็ขณะเดียวกันภิกษุรูปนั้นก็อยู่ทางนู้นก็ท่านก็เข้าฌานท่านก็ฆ่าตัวตายแต่เนื่องจากว่าท่านฝึกกรรมฐานอยู่เจริญสติภาวนาท่านกำหนดดูสภาวะอยู่ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นแล้วก็ปรินิพพานพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งนะเมื่อมารมาบอกพระองค์ก็รู้แล้วภิกษุเนี่ยมรณภาพพระองค์พร้อมด้วยพระสาวกก็เสด็จไปที่นั่นมารก็ตามไปก็ปรากฏอาภิกษุมรณภาพมารก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์ถามพระพุทธเจ้าถึงว่าขณะนี้วิญญาณของภิกษุเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนมารจะตามเป็นลาวีพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายังเธอเนี่ยมารเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่สามารถจะมองเห็นวิญญาณบุตรของเราได้เพราะว่าเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นผู้หลุดพ้นมารเสียใจหายไปได้ว่าฌานปุถุชนเนี่ยเสื่อมได้โยมก็อย่าไปเอาอย่างอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปเจริญสติตอนฆ่าตัวตายจะได้บรรลุธรรมไม่ใช่ทำได้ง่ายนะมีน้อยรายมากก็เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานกำหนดลมให้ใจเข้าออกเรียกว่าพิจารณากายในกายข้อที่หนึ่งส่วนกายข้อที่สองก็คืออิริยาบถใหญ่ทั้งสี่นะการกำหนดพิจารณาอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่อิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ก็คือการยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นกายเหมือนกันกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนให้มีสติสัมปชัญญะความเพียรในกำหนดรู้กายอย่างนั่งเนี่ยก็มารู้ในท่าทางของกายที่นั่งตั้งกายไว้อย่างไรที่เรียกว่านั่งนั้นบางคนที่ไม่ถนัดในการดูลมหายใจก็มาพิจารณากายนั่งก็ได้ดูว่านั่งแบบไหนท่าทางที่เรียกว่านั่งตั้งกายไว้เนี่ยขาอยู่อย่างไรแขนศีรษะลำตัวตั้งอยู่ในท่านั่งแบบไหนจิตมารู้อยู่ที่ท่านั่งจิตใจตั้งมั่นได้เป็นสมาธิได้แต่ว่าเป้าหมายจริงๆไม่ได้อยู่แค่นี้นะเป้าหมายจริงๆต้องการจะรู้ไปถึงตัวสภาวะรูปนามดูลมหายใจเหมือนกันนะไม่ได้อยู่แค่ดูลมหายใจต้องการจะรู้เข้าไปสู่สภาวะรูปนามปรมัตถ์แต่ว่าเริ่มใหม่ๆดูไปก่อนเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นดูอิริยาบถที่นั่งอยู่กำหนดไปเรื่อยๆบางคนก็จิตไม่อยู่ก็ภาวนานั่งนอนั่งนอนดูกายอยู่ครั้นเมื่อไปยืนไปเดินก็กำหนดรู้อีกเวลายืนอยู่กับที่เนี่ยตั้งกายลักษณะอย่างไรเวลายืนเนี่ย
มีขามีลำตัวศีรษะตั้งฉากอยู่กับพื้นต่างจากนั่งนะนั่งขาพับงอยืนกายตั้งฉากก็มารู้ตัวน่ะสติมาระลึกรู้ทั่วตัวที่ยืนอยู่ยืนน้อยืนน้อจิตเกาะอยู่ที่กายยืนเป็นสมาธิได้ครั้นเมื่อเดินก็มาระลึกรู้กายที่เดินเดินเป็นยังไงเท้าจะก้าวเคลื่อนไปใช่ไหมก็รู้ยกส้นเท้าขึ้นมาเสือกเท้าก้าวไปก็รู้ตลอดเหยียบลงไปก็รู้อยู่เดี๋ยวก็ยกข้างอีกข้างหนึ่งก็รู้อีกยกเท้าขึ้นมาก้าวเท้าไปให้รู้เหยียบไม่รู้ก้าวเท้าขวารู้ก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายรู้เท้าจิตให้เป็นไปกับการเดินหรือว่ามีสติอยู่ทุกย่างก้าวจิตก็เกาะอยู่กับกายก้าวไปก้าวไปก็ทำให้เกิดสติเกิดความสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่แค่การเดินแค่นี้ต่อไปจะต้องไปรู้ลึกซึ้งไปถึงสภาวะปรมัตถ์ซึ่งเป็นตัวรูปนามเป็นตัวธรรมชาติที่เป็นจริงในสภาวะก็คือเนี่ยที่กายก็คือรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างตึงบ้างหย่อนบ้างไหวบ้างอ่อนแข็งเนี่ยรู้สึกสบายไม่สบายเนี่ยคือตัวสภาวะตัวธรรมชาติตัวจริงตัวสิ่งที่เป็นจริงฉะนั้นใหม่ๆกำหนดรู้การเดินก้าวรู้ก้าวรู้จิตใจเกาะอยู่กับการเดินต่อไปก็รู้ถึงความรู้สึกเดินพอเดินฝึกมากๆแล้วก็เชื่อมโยงสติไปรู้ถึงความรู้สึกเดินก็จะรู้สึกเหยียบไปฝ่าเท้ากระทบพื้นรู้สึกแข็งหรือเย็นหรือเจ็บกดลงไปอ้าวน่องตึงข้อเท้าตึงสังเกตความตึงน้ำหนักไปลงอีกข้างหนึ่งมันหนักมันตึงพอก้าวไปอีกข้างหนึ่งน้ำหนักถ่ายมาอีกข้างฝ่าเท้ากระทบรู้สึกกดตึงข้อเท้าตึงน่องยกอีกข้างไหวรู้สึกตึงรู้สึกหย่อนรู้สึกไหวนี่คือตัวสภาวะฉะนั้นฝึกไปมากๆขึ้นก็ระลึกไปถึงความรู้สึกเนี่ยสังเกตความไหวความตึงความแข็งอ่อนร้อนเย็นสบายไม่สบายการกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งแล้วก็นอนเวลานอนก็เจริญสติกำหนดรู้ในอิริยาบถที่นอนนอนมีลักษณะอย่างไรตั้งวางท่าทางของกายไว้อย่างไรมันจะพังผ้าไปกับพื้นใช่ไหมนอนก็กำหนดรู้ตัวในท่านอนนอนตะแคงหรือนอนหงายก็แล้วแต่ให้กำหนดรู้ดูทั่วกายที่นอนอยู่แล้วก็ต่อไปก็รู้เข้าไปถึงความรู้สึกไปรู้ความเย็นร้อนตึงหย่อนไว้สบายไม่สบายเหมือนกันใหม่ๆก็ดูท่าทางไปก่อนนอนเดี๋ยวก็รู้จิตก็สงบได้อันนี้กายข้อต่อไปและข้อที่3ข้อแรกลมหายใจข้อ2อิริยาบถใหญ่ด้าน4ข้อ3ก็เป็นอิริยาบถย่อยหรืออิริยาบถต่างๆให้มีการทำความรู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆการก้มก็ให้รู้สึกตัวเงยก็ให้รู้สึกตัวเดี๋ยวไปข้างซ้ายให้รู้เดี๋ยวไปข้างขวาให้รู้คู่แขนเข้าเหยียดแขนออกให้รู้งอขาเหยียดขาเนี่ยเวลาเคี้ยวเวลาลิ้มรสดื่มน้ำให้มีสติมีความวิจัญญะรู้สึกตัวเวลารับประทานอาหารเคี้ยวไปเคี้ยวมาเวลานุ่งห่มเสื้อผ้าสวมใส่มีสติรู้ตัวเวลาขับถ่ายก็ให้รู้สึกตัวเวลา
ถือภาชนะเวลานั่งอยู่นิ่งๆเวลาหลับเวลาตื่นให้รู้สึกตัวอยู่เนี่ยอิริยาบถต่างๆเนี่ยก็เป็นการเจริญสติได้งั้นใหม่ๆก็อาจจะรู้แบบสมมุติบัญญัติก่อนมือไปก็รู้ว่าไปจับก็รู้ว่าจับยกก็รู้ว่ายกมาก็รู้ว่ามาทำอะไรก็รู้ว่าทำอะไรอยู่เนี่ยอย่างนี้เรียกว่ารู้แบบยังมีบัญญัติอยู่ยังมีสมมุติแต่พอต่อไปก็จะรู้ถึงตัวสภาวะปรมัตถ์คือไปรู้ถึงความรู้สึกอย่างจับเนี่ยก็สังเกตว่ามือไปกระทบมันจะรู้สึกแหละไปสัมผัสความแข็งความเย็นงอแขนมันก็จะมีความไหวความตึงเหยียดแขนก็มีความไหวความก้มเงยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแล้วมันจะมีความรู้สึกอยู่ในกล้ามเนื้อในเนื้อในหนังในอวัยวะมันจะมีความรู้สึกไหวไหวตึงๆหย่อนเนี่ยเป็นตัวสภาวะนอกจากนี้พุทธเจ้าได้แสดงกายไว้นะกายอีกอย่างก็คืออาการ32นะพิจารณาอาการ32ให้เห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดอาการ32นั้นมีอะไรบ้างนะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีหัวใจตับปอดม้อมไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารเก่าก็คืออุจจาระเลือดบ้างน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายเป็นต้นเนี่ยพิจารณาไปให้เห็นเป็นของปฏิกูลเนี่ยจิตก็จะสลดสังเวชสงบเนี่ยเกิดความสงบได้จิตเนี่ยพอมันสลดสังเวชมันจะสงบตัวและมันจะทำมันจะสงบจากราคะจิตที่มีราคะเนี่ยก็จะถูกระงับสงบลงไปความโลภความทะเยอทะยานแล้วก็จึงน้อมเข้ามาพิจารณาตัวสภาวะอีกทีการพิจารณาผมขนเล็บมันยังไม่ใช่สภาวะในสุดก็ต้องน้อมไปดูความรู้สึกเนี่ยเพราะนั้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยก็เป็นกายเหมือนกันเนี่ยเป็นกายอวัยวะต่างๆนี่ก็เป็นการเอามาปฏิบัติได้ถ้าบางคนถนัดอย่างนี้ไม่ถนัดในการดูลมหายใจไม่ถนัดในดูอิริยาบถก็ดูพิจารณาอาการ32แต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรก็ดูอย่างอื่นกายข้อต่อไปก็คือธาตุ4นะพิจารณากายแยกกายออกเป็นธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนไหนที่มันแข็งแข็งเนี่ยพวกกระดูกพวกเนื้อพวกหนังพวกอวัยวะเนี่ยพวกนี้ก็เป็นธาตุดินนึกออกเป็นดินกองหนึ่งส่วนไหนเป็นธาตุน้ำพวกเลือดพวกน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายเอาไปกองธาตุน้ำส่วนไหนที่เป็นไฟย่อยอาหารไฟไออุ่นพวกนี้ก็เป็นธาตุไฟกองหนึ่งส่วนไหนที่เป็นลมพัดเบื้องขึ้นเบื้องบนลงล่างลมหายใจลมในท้องในไส้เหล่านี้ก็เป็นกองลมที่สุดแล้วก็พิจารณาโอ้ร่างกายนี่มันก็เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่มีสัตว์บุคคลตัวจิตสลดสงบสังเวชได้แล้วก็จึงน้อมเข้าไปรู้สภาวะปรมัตถ์รูปนามแท้ๆเนื่องการพิจารณาธาตุทั้ง4เนี่ยก็เป็นการพิจารณากายในกายแล้วกายข้อต่อไปพระพุทธเจ้าก็แสดงซากศพทั้ง9ชนิดนะเรียกว่านวะสีวัติกาปัพพะคือศพเนี่ยก็มีชนิดต่างๆตั้งแต่ตาย2วัน3วันขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเลือดน้ำหนองไหลศพบางชนิดก็เนื้อหลุดไปเหลือเอ็นติดโครงกระดูกศพบางชนิดก็ถูกสัตว์กัด
ป็นเวอะหวะเป็นชิ้นศพบางชนิดก็กระจัดกระจายกระดูกหลุดไปเอามาเพ่งพิจารณาให้เกิดความสลดสังเวชโอ้ชีวิตสังขารก็เป็นอย่างนี้ที่สุดตัวเราก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นแม้แต่เหลือแต่กระดูกกองอยู่ก็พิจารณาได้เป็นกระดูกแทนที่เอากระดูกมาให้พระพิจารณาบางสกุลก็คือพระก็ได้เจริญกรรมฐานพิจารณาเกิดโอ้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปการเข้าไปสงบระงับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นสุขก็คือการละกิเลสได้ตัดกิเลสได้เกิดความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกายรู้จักไว้สักที่เรียกว่ากายพิจารณากายในกายมีอะไรบ้าง 1. ลมหายใจ2อิริยาบถใหญ่3อิริยาบถต่างๆอิริยาบถย่อยอิริยาบถต่างๆ4ก็คืออาการ32 5ก็ธาตุ4ธาตุปภะ6ถึงข้อหมวดที่6นี่มี9ข้อศพ9ชนิดนับเป็น6ข้อฉะนั้นนับเป็น9ข้อฉะนั้น9บวกกับ5ก็เป็น14กายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงมี14ข้อหรือว่ามี6หมวดหมวดลมหายใจเข้าออกหมวดอิริยาบถใหญ่หมวดอิริยาบถต่างๆหรืออิริยาบถย่อยหมวดอาการ32หมวดธาตุ4แล้วก็หมวดซากศพชนิดต่างๆ นี่คือสติปัฏฐานข้อที่1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติตามระลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆตอนนี้สติปัฏฐานข้อที่2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามระลึกรู้พิจารณาเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆนะเวทนาคืออะไรธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สบายไม่สบายเฉยๆเวทนาเป็นนามธรรมแล้วเวทนาเนี่ยมันจะมีสุขเวทนาคือสบายกายทุกขเวทนาไม่สบายกายแล้วก็มีอทุกขมสุขเวทนาคือเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นะตอนนี้เวทนาไปเกี่ยวกับอามิตรไม่เกี่ยวกับอามิตรอีกก็เลยกลายรวมเป็น9ข้ออามิตรก็คือเหยื่อร่อเนี่ยทำให้เกิดความสุขความทุกข์นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนานะพอได้รูปสวยอ้าวมีความสุขได้ฟังเสียงไพเราะมีความสุขได้กลิ่นหอมมีความสุขได้ลิ้มรสอร่อยมีความสุขได้สัมผัสทางกายมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าความสุขที่เจือด้วยอามิตรนะพอได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะก็มีความสุขอย่างที่เขาเต้นกันฟังกันอยู่นะเขามีความสุขนะนี่ความสุขที่เจือด้วยอามิตรได้เนี่ยมันเป็นกามคุณความสุขแบบนี้มันสุขไม่จีรังยั่งยืนสุขแล้วก็ทุกข์ตามมามันเป็นความสุขแบบเล่าร้อนเรื่องที่สัตว์โลกทั้งหลายหลงอยู่ติดอยู่เนี่ยจิตใจก็หาความสงบแท้จริงมันแต่นี่ความสุขที่ไม่เกี่ยวกับอามิตรเนี่ยอย่างโยมมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเนี่ยไม่ต้องไปมีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าใคร่มาปรนเปรอะจิต
ที่เข้าถึงธรรมเนี่ยจิตมีสติสงบระงับจิตเราก็มีความสุขได้ความสุขอย่างเนี้ยไม่ต้องเกี่ยวกับอามิตรอะไรถ้าคนปฏิบัติธรรมเป็นแล้วจิตสงบมีความสุขเนี่ยอยู่คนเดียวก็มีความสุขนั่งอยู่คนเดียวมีความสุขอิ่มยิ้มอยู่ได้นะความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่ปราณีตกว่านะส่วนความสุขตามโลกียะอารมณ์มันสุขแล้วไม่มันสุขแล้วไม่สุขแล้วทุกข์ตามมาเยอะแต่สุขในธรรมนั้นสุขปราณีตสุขเย็นสุขไม่เกี่ยวกับอามิตรความทุกข์ที่เกี่ยวกับอามิตรนะอย่างที่เขาติดข้องอยู่ในกามพอไม่ได้กามอย่างนั้นเขาก็ทุกข์นะพอไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์พอไอ้กามคุณอารมณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทุกข์แหละเนี่ยความทุกข์ที่ไปเกี่ยวกับอามิตรแต่โยมมานั่งกรรมฐานนี่ก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับอามิตรปวดหลังปวดขาเนี่ยใช่ไหมหรือว่านั่งกรรมฐานไปแล้วจิตมันยังไม่สงบมันก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์ใจแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรหรอกเกี่ยวกับจิตมันยังไม่สงบจิตมันยังไม่มีปิติเบิกบานผ่องใสโดยเฉพาะนั่งไปแล้วอยากจะสงบพอมันไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์ใหญ่ความเฉยๆอทุกขมสุขเวทนาที่ไปเกี่ยวกับอามิตรก็มีไม่เกี่ยวก็มีไปเกี่ยวกับอมิตรก็คือบางคนเขาถึงจะได้รสอร่อยเขาก็เฉยเฉยเห็นภาพสวยเขาก็เฉยเฉยได้กลิ่นหอมก็เฉยเฉยแต่บางคนอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมจิตเฉยโดยไม่เกี่ยวกับอมิตรนั่งกรรมฐานจิตนิ่งสงบเฉยจิตจะว่าสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันเฉยเฉยความเฉยเฉยอย่างนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับรูปรสเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงอะไรฉะนั้นเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นมาจะเกี่ยวกับอามิตรไม่เกี่ยวกับอามิตรจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยเฉยต้องกำหนดรู้เพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนสบายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สบายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเฉยๆก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะอะไรจึงไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะมันบังคับไม่ได้สบายเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงบังคับมันได้ไหมอย่าเปลี่ยนแปลงไม่สบายมันก็เปลี่ยนแปลงบังคับมันก็ไม่ได้เฉยๆมันก็เปลี่ยนแปลงก็คือมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงก็คือความไม่เที่ยงตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือว่าเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากบุคคลที่เข้าใจตามความเป็นจริงอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้จิตใจรู้จักยอมรับอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจเพราะก็รู้อยู่แล้วของไม่เที่ยงก็ต้องไม่เที่ยงใครจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะพลัดพรากก็รู้อยู่แล้วมันของไม่เที่ยงใจมันรู้อยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วแต่สัตว์โลกทั้งหลายที่ทุกข์ระทมขมขื่นเศร้าโศกนะเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่เห็นความเป็นธรรมดาไม่เห็นความไม่เที่ยงว่าเป็นธรรมดาไม่เห็นความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ว่าเป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยเศร้าโศกเสียใจเพราะไปยึดว่าจะต้องให้มันเที่ยงอยู่คงอยู่จะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามใจปรารถนาทั้งสิ่งเหล่านั้นเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาบังคับไม่ได้ตามธรรมดาแต่สัตว์โลกไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยทุกข์
ฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติธรรมพิจารณามีสติกำหนดเข้าใจความเป็นจริงจิตละวางได้ก็ไม่ทุกข์นะถึงแม้บางคนเนี่ยจะทุกข์กายป่วยเจ็บร่างกายแต่ใจเขาเฉยเฉยใจเขามีสติรู้เขาวางเขาแยกกายจิตกายก็ปวดก็ส่วนกายมันก็ปวดมันก็เจ็บแต่ว่ามันไม่ถึงใจใจไม่กวนกวายแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทุกข์สองชั้นเพราะกายเจ็บป่วยปวดใจก็เล่าร้อนทุกข์ทรมานเศร้าโศกกลุ้มใจเสียใจมันก็เครียดมันก็ยังตีกลับไปกลับมาพอใจมันโกรธใจมันวุ่นวายเนี่ยสมองเครียดเป็นทุกข์อีกนะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะเบาลงไปอย่างดีก็ทุกข์เพียงร่างกายแม้ว่าร่างกายถ้าใจมันไม่ไปยึดถือเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ด้วยรู้ทุกข์แต่ไม่ทุกข์ด้วยนะเวลาเท่าไหร่แล้วนะเอาข้อที่3นะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเนนดูด้านหลังจออ่านไม่ออกเนี่ยหลังจอตัวหนังสือกับหัวกับหาง ข้อที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้จิตในจิตอยู่เนืองๆเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตเนี่ยเป็นนามธรรมนะทำไมต้องกำหนดรู้ก็เพื่อที่จะละความยึดถือเป็นตัวเราของเราไม่งั้นมันก็ยึดอย่างเงี้ยเป็นเราเป็นของเราจิตนั้นมีอะไรบ้างที่จะต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าก็แสดงไว้ให้จิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะเนี่ยจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะมีไหมบางครั้งจิตมีโทสะบ่อยเลยมั้งนะกำหนดรู้มั้งหรือเปล่าอ๋อนี่ขนาดนี้จิตมีโทสะแต่มันก็ไม่ใช่มีตลอดเวลาใช่ไหมถ้ามีตลอดเวลาก็คงจะบ้าไปแล้วนะนี่มันยังคลายก็ดูออกขนาดนี้จิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตมีฟุ้งซ่านมีไหมฟุ้งซ่านกำหนดรู้ไปรู้ก็รู้เฉยๆพึงละอภิชฌาและโทมนัสคืออย่าไปยินดียินร้ายนะรู้ฟุ้งแต่ไม่ไปฟุ้งด้วยรู้ฟุ้งก็วางเฉยอย่าไปยินร้ายอย่าไปอยากสงบด้วยรู้เฉยๆมันจะคลายตัวให้เห็นเองถ้าเราไปอยากไปยึดจะเอาให้ได้จะให้มันหายฟุ้งก็ไปใส่เชื้อมันอีกตัวอยากตัวพอใจไม่พอใจไปเติมหัดรู้เฉยๆดูเฉยๆก็จะเห็นว่าฟุ้งนี่ก็เปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่มีไหมบางครั้งจิตมันหดหู่ซึ่งซึมท้อแท้ท้อถอยจนผอยลงผวังหลับสับประงกเนี่ยไม่ดูก็ลงผวังดูจิตมันท้อแท้ท้อถอยมันไม่อยากจะรับรู้อะไรอันนี้ก็เบื่อโลกท้อถอยดูกำหนดดูจิตมีสมาธิหรือก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิจิตที่เข้าถึงฌานที่เป็นสหจิตที่เป็นสหรคตเนี่ยเข้าถึงความเป็นใหญ่ระดับฌานหรือจิตไม่ถึงฌานไม่ถึงความเป็นใหญ่
จิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตระดับปุถุชนกับอริยบุคคลก็ต่างกันจิตระดับที่เป็นไปในกามจิตเป็นระดับในฌานในระดับสมาธิสูงก็ต่างกันจนกระทั่งจิตระดับที่เป็นของพระอรหันต์รัตมะอรัตผลไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตประเภทนี้อรัตผลเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้หมดก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกขั้นตอนคือผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อถึงธรรมท่านก็รู้เพราะท่านมีการกำหนดบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมีการกำหนดรู้ตัวเองหมดเนี่ยจิตต่างๆเนี่ยให้กำหนดใครที่ดูจิตไม่เป็นก็เนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะไว้ให้หัดสังเกตดูว่าจิตเป็นยังไงขณะนี้มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ฟุ้งราคะหรือปราศจากราคะมีโทสะหรือปราศจากหัดสังเกตที่จิตใจส่วนข้อที่4ข้อใหญ่ข้อที่4นั้นน่ะก็คือพิจารณาธรรมในธรรมพิจารณาธรรมในธรรมเนี่ยธรรมก็คือว่าธรรมะหรือธรรมชาติที่เป็นกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างอัพยากตธรรมบ้างเช่นธรรมฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเช่นนิวรณ์เกิดกามฉันทะเกิดพยาบาทเกิดอุทธัจจะกุกุจจะทีนมิทธะวิจิกิจฉาเนี่ยเกิดราคะเกิดพยาบาทเกิดฟุ้งซ่านลำคาญใจเกิดท้อถอยเกิดสงสัยเนี่ยต้องกำหนดรู้มันเป็นอกุศลมันเป็นอกุศลธรรมแต่มันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาตินะธรรมเนี่ยธรรมก็คือธรรมะหรือธรรมชาติธรรมะนั่นคือธรรมชาติอกุศลมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็กำหนดรู้พอขณะนี้มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองพิจารณาไปหรือบางครั้งมันก็เกิดทำฝ่ายดีฝ่ายกุศลก็กำหนดรู้เช่นมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการพิจารณาในธรรมเกิดปิติเกิดสงบเกิดปัสสัทสมาธิจิตใจสม่ำเสมอเป็นกลางนั้นกำหนดรู้หมดจิตธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตใจที่ดีๆก็กำหนดจิตผ่องใสใจเบิกบานเนี่ยมันมีสภาพธรรมที่ดีเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราเมื่อกำหนดพิจารณาไปมันเป็นเพียงสภาพธรรมไม่ใช่ตัวเราของเรามีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้รวมทั้งธรรมที่เป็นอภยากตะมันจะกำหนดไปหมดคืออย่างอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนะใจสีเสียงกลิ่นรสผดทพะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกพิจารณาหมดนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นอภยากตธรรมเป็นรูปธรรมสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นรูปธรรมเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเนี่ยก็เป็นอภยากตธรรมเป็นวิบากจิตเป็นนามธรรมแล้วก็กำหนดรู้อยู่ในตัวเนี่ยมีสติระลึกรู้การเห็นการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสพิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันมีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นเมื่อโดยสรุปย่อๆการปฏิบัติเนี่ยก็พิจารณาเข้ามาที่กายกับใจถ้าจำอะไรไม่ได้ก็จำว่าเนี่ยระลึกมาที่กายกับใจเนี่ย
ระลึกกายใจระลึกจิตใจอยู่เนี้ยกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้ตามดูรู้ไปอย่างนี้บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราทำปุ๊บเราก็จะให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเลยไม่ใช่ทำแล้วมันจะได้อย่างใจมันต้องฝึกฝนฝึกฝนฝึกหัดเจริญเนี่ยเพราะสติต้องได้การฝึกหัดไม่งั้นจิตมันก็ไปเผลอไปเผลอมาคิดไปคิดมาต้องฝึกอยู่เสมอๆเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลานะได้แสดงมาพอให้เห็นเป็นเค้าโครงส่วนปลีกย่อยความรู้ที่จะมีปลีกย่อยหรือว่าความรู้เฉพาะแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราเป็นผู้มาเข้ากรรมฐานเราถึงจะได้ฟังหรือว่าเวลาเก็บตัวเก็บอารมณ์สอบอารมณ์ก็ถึงจะสอนรายละเอียดหรือว่าสอนเจาะเฉพาะที่เราปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลขึ้นมายังไงยังไงก็แนะไปตามอันนี้เราที่บอกนี่ก็เป็นมองให้เห็นเป็นเค้าโครงสร้างของแนวทางของการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ